3ตุลาคมเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดกลางห้างธารกรใจกลางกรุงมีคนยิงกันมึงชาวไทยและชาวต่างชาติพากันวิ่งหลบกระสุนหนีตายไปคนละทิศคนละทางโอ้ยชีวิตยิงกันในห้างธารกรครับตอนนี้ท่ามกลางความโกลาหลมีหญิงชาวจีนและชาวเมียนมาถูกคมกระสุนจนเสียชีวิตสมกองเลือดอยู่บริเวณชั้นล่างต่อมาคนร้ายได้เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปกราดยิงบริเวณชั้น2และชั้น3นอกจากนี้ยังมีอีก4คนถูกยิงได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือไม่นานหลังเกิดเหตุตำรวจท้องที่และชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมอาวุธครบมือนำกำลังเข้าปิดล้อมห้างไว้ก่อนจัดชุดไล่ล่ามือปืนพบว่าซ่อนตัวอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์ชั้น3จึงบุกจู่โจมเข้าจับกุมผ่านมาแจ้งว่าเป็นเด็กอายุ14ปีผมเสื้อยาวสีดำกางเกงทหารสวมหมวกแก๊ประหว่างเจรจาต่อรองให้วางอาวุธน่าตกใจมือปืนเป็นเยาวชนวัย14อ้างว่าหูแว่วมีคนสั่งให้ทำเบื้องต้นพบประวัติติดเกมชอบใช้ปืนเข้าสนามซ้อมจากการตรวจค้นพบอาวุธจำนวนมากอยู่ภายในห้องนอนการสืบสวนของตำรวจพบพยานหลักฐานชี้ชัดว่าผู้ก่อเหตุเตรียมการมาเป็นอย่างดีก่อนเกิดเหตุพบชัดพูดคุยในไลน์เพื่อเลือกระหว่างห้างกับโรงเรียนส่วนแรงจูงใจมาจากเกมออนไลน์ประเภทเกมต่อสู้ทำให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบที่สำคัญมีปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวส่งผลทำให้เกิดความเครียดหนึ่งในทีมที่เข้าระงับเหตุยังจำวินาทีที่ตำรวจจู่โจมเข้าจับกุมเขามีอาการหวาดระแวงตลอดเวลาเห็นภาพหลอนชายชุดดำจะเข้ามาทำร้ายในใจยอมรับว่าสำคัญที่สุดมากกว่าการพัฒนาการคือต้องทำให้น้องมีสติและพูดความจริงเพื่อให้ตำรวจมั่นใจว่าไม่มีผู้ก่อเหตุคนอื่นๆอีกและเหตุการณ์ได้ยุติลงแล้วคือชุดแรกเนี่ยเขากำลังควบคุมพนันการตัวผู้ก่อเหตุอยู่ผมสังเกตได้เลยว่าเขาเหมือนลักษณะคือเหมือนหวาดระแวงอาการแสดงออกมองไปมองมาแล้วก็เขาก็พูดว่าเห็นชายชุดดำไหมสิ่งที่ผมต้องการณเวลานั้นก็คือความจริงเรายังปลอดภัยไหมสังคมหรือประชาชนที่อยู่ในห้างยังปลอดภัยไหมและภาษากายที่น้องเขาแสดงออกมาเนี่ยสอดคล้องกับวิธีที่เขาสื่อสารด้วยคำพูดเนี่ยก็บทสรุปได้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นความจริงครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความสูญเสียครั้งใหญ่ของ3ครอบครัวที่ต้องมาจบชีวิตลงอย่างกระทันหันโดยไม่ทันล่ำลาหนึ่งในนั้นคือหนุ่งหนิงเหยื่อกระสุนเด็ก14แฟนคลับแบมแบมรัตนนทนนความฝันของเธอที่จะทำงานเลี้ยงดูแม่และอยากเป็นนักร้องทุกอย่างต้องจบลงเหลือแต่เพียงภาพจำบนเวทีประกวดในอดีตแม่ยังทำใจไม่ได้คิดถึงเธอทุกลมหายใจหลังเกิดเหตุห้างสยามพารากอนและหน่วยงานรัฐยื่นมือเข้ามาเยียวยาช่วยเหลืออยากฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลลูกหลานให้ดีๆรวมถึงกฎหมายที่เอาผิดกับเยาวชนมองว่ายังอ่อนเกินไปไม่รุนแรงเท่าผลของการกระทำก็ถูกที่ติดเขาถ้าติดนนทนนแล้วก็แบมแบมเนี่ยเจอก็กอดกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังชอบเป็นนักร้องค่ะตอนเล็กๆเขาก็ประกวดร้องเพลงอยู่เรื่อยอะค่ะชอบร้องชอบเต้นบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่สบายดีแต่คิดถึงเขาทุกความแผ่นใจนั้นไม่ถึงก็ตลอดเวลาเหตุการณ์ยิงกลางห้างพารากอนกลายเป็นโศกนาฏกรรมกลางเมืองนำมาสู่การถอดบทเรียนกันอีกครั้งทั้งสถาบันครอบครัวมาตรการป้องกันเหตุกฎหมายเยาวชนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่านี่จะเป็นการถอดบทเรียนซ้ำๆอย่างไร้จุดมุ่งหมายกันอีกหรือไม่ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีรายงาน